ดูทุกคนกลับเจอกับมามามารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราลงกันแดดเรียบร้อยอันนี้นะคะก็กันแดดอันนี้ก็น่าจะลงก่อนที่จะมาคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้เลยค่ะ Honey Kiss Balm นั่นเองนี่เลยนะคะก็ Honey Kiss Balm นะคะทั้งหมด3สีอยู่ในมือปั๊มแล้วนะคะซึ่งก็ซื้อร้านเดียวจากกันแดดเมอร์แลงนี่นะคะก็เรารีวิวไปแล้วใน IG Twitter และ Fan Page นะคะใครที่เห็นรูปแล้วก็น่าจะกรี๊ดเพราะสีมันน่ารักแล้วก็มีความกระปิกน่ารักมากคือคิดถึงไอเนี้ยตลับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีพึ่งของยายสมัยเด็กๆนะคะความรู้สึกแบบมันน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็เขาทำแพคเกจจิ้งแบบมินิมอลนะแล้วก็ฟอนต์มันน่ารักมากเลยคือมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าคิดจะทำก็ทำอ่ะคือมีการออกแบบอะไรเงี้ยคือบางแบรนด์แบบคิดจะทำก็ทำใส่สติ๊กเกอร์ใส่แบบชื่ออะไรที่มันแบบมันไม่น้อยค่อยน่าซื้อแต่เนี้ยน่าซื้อนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะขึ้นสีสวอตให้ดู3สีนะคะแต่ว่ายังไงก็จะสวอตให้ดูอีกทีนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่ายังไม่ได้บอกราคาราคาอยู่ที่59บาทนะคะตลับนึงเนี่ยมันมีเยอะนะใช้ได้ยาวนานมากนะคะเริ่มที่สีแรกเบอร์01ซึ่งเป็นสีโปรดของบาม่าคือผมชอบมากเป็นสีแบบโทนแดงๆนะคะกลิ่นคือแบบขนมฟุตตี้กลิ่นดีมากนะคะสวอตให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่คือเบอร์01สีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อฉ่ำๆอ่ะเป็นเนื้อแบบว่ายังไงดีอารมณ์แบบว่าลิปแบบมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลิปบาล์มนะคะมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เยอะอะไรเงี้ยแต่ระหว่างวันมันอาจจะเลือนหายไปในความชุ่มชื้นนะเพราะว่าเนื่องจากเรากินข้าวเราแบบว่าพูดคุยอะไรเงี้ยปากก็จะแห้งปกติคือแนะนำว่าให้ใช้กับแรงนะคะสำหรับตัวนี้ทุกสีเลยนะคะมันจะได้สีพิกเมนต์ที่ชัดเวลาลงกับปากแต่ถ้าแก้มก็ลงปกติอ่ะเดี๋ยวลงสีแดงให้ดูก่อนนะคะนี่เลยโอ้ยสีแน่นนะคะสีน่ารักก็เห็นบ้าน่ารักไหมที่แก้มอาจจะลงแค่สีเดียวนะคะอีฉันยังไม่ได้เขียนคิ้วด้วยนะเฮ้ยสีมันน่ารักมากดูดิเห็นปะมันน่ารักมากอ่ะคือใช้อันเงี้ยแล้วก็ลงแป้งใช่ปะแล้วก็ลงปัดแก้มแบบฝุ่นก็จะยิ่งติดทนแล้วสีน่ารักมากมันเป็นสีละเลื่อมมากนะคะอ่ะไปเติมคิ้วมานะคะเพราะว่าเกรงว่ามันจะดูแบบแปลกอ่ะเราใช้กับแปรงนะคะลงเจ้าตัวทินบาร์มันนี้นะคะแค่401เรียบร้อยแล้วนะคะที่ฉันก็ไปติดตังหูมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นสีโปรดของปาเป็นความแดงที่น่ารักมากคือน่ารักจริงๆแล้วก็เป็นสีแบบสดใสอ่ะทาแค่นี้ตาก็ไม่ได้แต่งนะเขียนคิ้วลงแก้มลงปากอะไรเงี้ยเรียบร้อยเป็นลุคที่แบบน่ารักกระปุกกระปิกสวยแล้วนะคะแล้วก็แบบมีความชุ่มชื้นที่กำลังดีแนะนำให้ใช้กับแรงนะเพราะว่าใช้กับนิ้วแล้วมันเวลาแตะกับปากแล้วมันจะแบบว่าสีจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆแบบว่าไม่มีแปรงก็ใช้มือนี่แหละไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีเบอร์2กันเลยดีกว่าค่ะมาถึงสีเบอร์2นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นสีอมส้มนะคะที่จะแบบเจือจางมากเป็นเบอร์2เนี่ยเป็นสีที่เหมือนอ่อนมากเลยนะถ้าแบบถ้าดูในกระปุกจริงๆมันดูไม่อ่อนนะแต่ว่าพอสวอชออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะก็อันนี้ก็กลิ่นเหมือนเดิมอะฟุตตี้ขนมอะไรเงี้ยกลิ่นหอมเหมือนกันคือทุกวันอะกลิ่นหอมหมดคือก็รู้แหละว่าเขาแต่งกลิ่นนะแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมันกระปุกกระปิกน่ารักดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงที่ปากเลยดีกว่าค่ะโอเคสีเบอร์2ทาเรียบร้อยก็จะเป็นสีที่แบบละเลื่อมากเจือจางสุดนะคะคือแบบแทบจะไม่ออกสีแต่ก็ออกสีด้วยความน่ารักด้วยความแบบน้องๆที่แบบเป็นสายเนิร์ดแต่ก็อยากจะเหมือนแบบว่าปากส้มอมชมพูปากอะไรเงี้ยสวยๆก็ทาสีนี้ได้สีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างจะอ่อนนะแต่ว่าบางว่ามันก็น่ารักอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นสีแบบกระปุกกระปิกอ่ะจริงๆมันเกินวัยปาล์มแล้วสำหรับสีแบบนี้แต่ว่ามันก็น่ารักสำหรับน้องๆอะไรเงี้ยกระปุกกระปิกน่ารักมากเลยค่ะมาต่อกันที่สีเบอร์03นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เป
ป็นส้มนะคะก็เจือจางอยู่เหมือนกันคือทั้ง3สีมันเน้นเหมือนแบบลุคธรรมชาติลุคเด็กน้อยลุคมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกินวัยปาล์มแหละปาล์มต้องฟาดแบบสีแดงๆเรืองๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความน่ารักนะกระปุกกระปิกดีนะคะก็แต่ว่ากลิ่นสำหรับเบอร์03จะมีความขนมมากกว่าเบอร์1และเบอร์2นะเบอร์2มันจะเป็นฟรุตตี้ผลไม้หน่อยแต่นี้จะเป็นความแบบขนมวานิลาซึ่งกลิ่นแบบดีๆคือชอบมากอะลงที่ปากเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นโทนส้มๆหน่อยแต่ว่าจะไม่ค่อยชัดเจนนะฉะนั้นใช้แปรงขยี้เขาหน่อยก็แล้วกันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเบอร์3นะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบเนี้ยส้มที่ก็น่ารักอีกเหมือนกันนะคะกับแต่ว่าสีเบอร์2กับเบอร์3จะมีความเจือจางหน่อยถามถึงความเชียร์ว่าฉันเชียร์สีอะไรก็เป็นเบอร์01อยู่แล้วเป็นแนวทางของปาล์มมารีเอความแดงๆอะไรเงี้ยความน่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆทั้ง3สีมันน่ารักแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าปาล์มก็ถ้าเชียร์ถามว่าเชียร์อะไรเบอร์01นะคะเพราะมันจะมีพิกเมนต์สีที่ชัดกว่าสีอื่นๆนะคะแล้วก็สีมันดูสดใสมากกว่าแต่ถ้าใครชอบแบบโทนส้มๆแดงๆก็2 3ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหน้าแรกกระปุกกระปิกหมดเลยนะคะทั้ง3สีจริงๆซื้อทั้ง3สีติดกระเป๋าไว้ก็ดีหมดแล้วค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วย59บาทเองนะคะถามถึงความติดทนน่ะมันไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะมันจะเป็นความแบบชุ่มชื้นที่กำลังดีโอเคถือว่าทำได้ดีถ้าเกิดเราโบกเพิ่มขึ้นมันก็จะยิ่งมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะคะสามารถใช้ก่อนนอนได้ค่ะพอตื่นมาปากมันจะมีความอมชมพูหน่อยๆเพราะว่าก่อนนอนเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำไม่ได้ทำอะไรคือแบบช่วงนอนแล้วไม่ทำอะไรนอนเดียวใช่ป่ะล่ะมันก็จะสียังมีความติดทนแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบชุดประจำวันที่เราจะต้องมีการกินข้าวกินน้ำผุดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะลดเลือนหายไประหว่างวันเป็นเรื่องปกติของลิปสติกค่ะอันนี้ไม่ได้ติดทนค่ะแต่ถามปาล์มนะใช้ลงกับแก้มมาติดทนเพราะว่าแก้มเราไม่ได้ทำอะไรไงแล้วพออัดแป้งฝุ่นลงไปแป้งผสมรองพื้นแล้วก็อัดแบบบรัชออนเนื้อฝุ่นลงไปอีกก็จะยิ่งมีความติดทนเข้าไปอีกค่ะฉันบําชอบเอามาลงกับแก้มอ่ะแล้วสีเบอร์01มันแบบปรังมากมีความปรังมากคือชอบมากถึงแม้จะเกินวัยอีฉันแล้วอีฉันก็ชอบเหลือเกินนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าบายปาล์มรีเอ็กซ์ Twitter หรือ IG @palmrieex ด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้น้องๆนักเรียนน้องๆนักศึกษาชอบคลิปนี้ก็ลองไปหาซื้อได้นะคะใน IG ที่พี่ปั๊มแนะนำนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย